านกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่อยากรู้ว่าที่ฟาร์มแต่ละที่ได้เงินต่อชั่วโมงเท่าไหร่ที่ไหนฟาร์มดีกว่ากันรวมไปถึงอยากรู้ว่าที่เราฟาร์มอยู่คนอื่นมาฟาร์มเขาได้ต่อชั่วโมงละเท่าไหร่กันถ้าท่านกำลังประสบปัญหานี้อยู่ไปชมคลิปนี้ครับในคลิปนี้มีคำตอบให้ท่านอย่างแน่นอนเป็นยังไงไปดูกันในคลิปครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมอย่างที่ต้นคลิปผมพูดไปนะก็คือเรื่องปัญหาที่ว่าไม่รู้จะไปฟาร์มไหนดีฟาร์มที่ไหนคุ้มกว่ากันอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ผมมีทางออกให้นะครับจริงๆแล้วปัญหาพวกนี้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ฟาร์มที่ไหนดีนะครับหรือว่าเฮ้ยพี่ผมฟาร์มยูรูปเนี้ยผมได้ขยะเนี้ยมันน้อยหรือมันเยอะนะครับเป็นคำถามที่ตัวผมเองก็ข้องใจเหมือนกันนะแต่วันนี้ผมเจอทางออกแล้วนะครับมันเป็นเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่จริงๆเขาเอาไว้แค่เก็บสถิติตัวเองในการฟาร์มแต่ละชั่วโมงแต่ละพื้นที่เท่านั้นแหละนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาใช้เว็บนี้เว็บไซต์เนี้ยในการเช็คด้วยว่าคนอื่นเขาฟาร์มได้เท่าไหร่นะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันคือเว็บไซต์อะไรนะครับผมโอเคนี่ครับเว็บไซต์นี้ครับ garmod.com นะครับผมเว็บไซต์นี้ผมได้มาจากช่องแชทนะครับเมื่อสักประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วได้นะครับก็ใช้มาตลอดนะแต่อาจจะไม่ได้แท็กตัวเองแต่ว่าก็คอยเอามาเช็คตลอดมันเช็คได้เกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟาร์มมอนเตอร์นะครับมีให้ดูเรื่องของแคป AP แคป DP นะครับดูเรื่องความแม่นในการ PVP ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องดูราคาตลาดเช็คราคาตลาดนิดนึงนะครับผมมีเช็คเรื่องอะไรอีกอะจำนวนคาพาร์ทที่เราต้องใช้นะครับในการอัพมีบอกโอ้เรียกว่าใช้ได้เลยแถมที่สำคัญเลยฟรีนะครับฟรีด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเว็บไซต์นี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาที่เว็บ garmod.com ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วล็อกอินนะครับโดยมันจะใช้ ID ของตัว Discord นะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมี ID Discord อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีก็สามารถเข้าที่เว็บไซต์ Discord ได้นะครับ discord.com นะครับตรงนี้เราจะสมัคร Discord ได้นะครับก็คือดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาเสร็จแล้วก็มันจะมีให้สมัครนะหรือจะนี่ก็ได้ Open on browser ได้นะครับนี่ก็สามารถที่จะไอ้นี้ได้อยู่นะครับวันนี้ก็ไปลองสมัครใช้ดูนะครับ Discord เป็นโปรแกรมสื่อสารที่ค่อนข้างดีนะครับเราก็เอา ID Discord เข้ามานะครับมาล็อกอินนะครับมันก็จะมีให้ตั้งค่าเป็นพวกนี้ครับชื่อตระกูลชื่อตัวละครแล้วก็รีเจียนนะครับตัวประเทศที่เราใช้ที่เราเล่นอยู่นะครับภาษานะครับภาษาก็จะมีเนี่ยแต่ผมแนะนำก็เป็น US แหละครับเพราะว่าของภาษาไทยยังไม่มีนะมันเป็นดีเฟรมอะไรอย่างเงี้ยใส่ให้ละเอียดนะที่สำคัญคือต้องใส่ลีเจียนให้ตรงนะครับเพราะว่าตัวลีเจียนเนี่ยมันจะไปซิงค์ถึงซิงค์ถึงราคาของในตลาดนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูราคาคาพาร์ทนะครับคาพาร์ทตอนนี้อยู่ที่ 2.71 นะเราไปดูในเกมกันนะครับมาราคามันจะตรงกันนะครับระหว่างราคาบนเว็บกับราคาบนในเกมนะครับราคาจะตรงกันนะก็อย่าลืมใส่ลีเจียนให้ตรงก่อนนะครับผมโอเคหลังจากใส่ลีเจียนตรงแล้วเรามาดูกันว่าเราจะเข้าไปเช็คอะไรยังไงได้บ้างนะครับเรามาที่หัวข้อของคลิปนี้กันก่อนนะครับเรื่องการเช็คมอนเตอร์นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนอื่นมาฟาร์มลูปเดียวกับเราเนี่ยเฉลี่ยเขาจะได้เงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะได้เทียบได้ว่าขยะที่เราฟาร์มอยู่นะปัจจุบันเนี้ยมันน้อยหรือเยอะแล้วนะครับผมไปดูกันฮะมาที่ Guiding Tagger ครับ Guide Tagger ผมก็ไปติด Guiding Guide Tagger นะครับเลื่อนมาที่ Guide Tagger นะอันบนนะครับเข้ามาครับหน้าแรกมันจะเป็นหน้าของสถิติของเรานะครับที่เราฟาร์มแล้วก็เราบันทึกจดบันทึกในแต่ละจุดที่เราฟาร์มนะครับผมตอนนี้ผมจดบันทึกไปอยู่ที่ประมาณ3จุดแล้วนะครับก็จะมีออฟมีอาร์คมาแล้วก็มีสตาร์เอ็นนะครับผมสตาร์เอ็นก็สุสานดวงดาวเนาะครับก็จะมีสถิติที่เราจดไว้นะครับตอนนี้ผมฟาร์มจดไป4ชั่วโมงนะครับฟาร์มได้ตก
กือบ 1,000M นะครับแล้วก็ขยะนะครับจะอยู่ที่ต่อชั่วโมงเนี่ยประมาณ 245M นะครับคือมันจะเฉลี่ยทั้งหมดนะมันจะเฉลี่ยทั้งหมดนะครับมันจะเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะฮะเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะครับไม่สามารถลบได้ด้วยนะฮะไม่สามารถลบได้ด้วยแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องลบยังไงนะเหมือนกันแต่ก็นี่นะครับไม่เป็นไรก็จดๆไปเถอะนะครับโอเคมาเรามาดูวิธีการเซตติ้งอันดับแรกครับเข้ามานะครับเราจะต้องเซตเป็นตัวละครนะครับคาแรคเตอร์เซตนะครับผมจะเซตไว้แต่ผมจะเซตใหม่เลยแล้วกันนะก็จะเป็นอันนี้นะครับเซตใหม่นะครับกด addนะครับใส่คาร์ดนะครับใส่ตัวคาร์ดใส่อาชีพนะครับใส่สเปซนะครับผมเล่นนินจาเวกเนาะก็ใส่ AP ของเรานะครับใส่ AP เวกด้วยนะครับใส่ DP เลือกอาวุธนะครับผมจะใส่ให้ตรงเลยนะครับจะประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือเราเซตติ้งค่าของอันนี้เราถามว่าอันนี้มันเอาไปคำนวณกับอะไรอันนี้มันเอาไว้เผื่อที่เราจะเอาไว้เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปแชร์ให้คนอื่นได้ดูต่อครับว่าตัวเราสเปคเท่านี้ฟาร์มสามารถฟาร์มได้ขนาดนี้นะครับเราต้องมาดูกันอีกทีอุ้ยเดี๋ยวมันเป็นคูทูมวีโทษปิดเดี๋ยวเอาใหม่ใส่เป็นคูทูมวีเฉยต้องเป็นทูบาร่านี่ โอเคนะครับต่อมานะเรามาดูเรื่องของไอ้นี่กันก่อนนะครับเราจะเช็คพื้นที่ในการฟาร์มนะครับว่าที่เราฟาร์มอยู่เราฟาร์มกันได้ปกติเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับก็คลิกที่คำว่า global ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาจุดที่เราฟาร์มเลยนะครับผมก็จะดูที่อาร์คแมนก่อนนะพอฟาร์มอาร์คแมนเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคนี่ครับอันนี้คือสถิติที่เขาสะสมมานะครับทั้งหมด 2,000 กว่าชั่วโมงนะครับเงินเฉลี่ยต่อชั่วโมงจะได้อยู่ 1,000 ไม่ใช่ 1,000 พูดผิด 163M นะครับผมด้วยใบดอกฟ้านะส่วนถ้าเป็นใบดอกทองเนี่ยจะได้อยู่ที่178นะครับต่างกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าคือขยะมันบูทขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะนะมาดูเลยครับว่ามีอะไรดรอปบ้างแล้วก็เฉลี่ยเขาได้กันอยู่เท่าไหร่นะครับเฉลี่ยขยะจะอยู่ที่ 8,139 นะครับตัวหินดำเกาะเนี่ยจะอยู่ที่ 25.3 นะครับแล้วก็หินดำอาวุธจะอยู่ที่14นะครับใบดิสเฉลี่ยจะอยู่ที่18นะครับแล้วก็ต่างๆนะครับมาลองเช็คกันดูได้นะครับมันก็จะตีเฉลี่ยมาเลยนะครับอันนี้คือราคาของเซิร์ฟไทยนะครับที่อัปเดตเขาอัปเดตอยู่ตอนนี้นะครับที่วิ่งอยู่ตอนนี้นะพาจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับมาดูนะครับเอาปกติแล้วเราเอาไปเทียบของเราเพราะว่าปกติเราฟาร์มได้เท่าไหร่นะครับประมาณนี้พื้นที่ในการฟาร์มเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับมีผมว่าน่าจะมีครบเลยแล้วน่าจะมีครบเลยลองดูจะมีนี่อันนี้แคมป์ออกนะครับอันนี้อะไรนะไอวิหารสีเลือดนะครับอาดุมนะอันนี้ก็จะเป็นสตาร์เอ็นนะครับนี่มีหมดนะครับในน้ำนะไปดูในน้ำดีกว่าผมอยากรู้กันในน้ำเท่าไหร่นะครับนี่ในน้ำนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 4,951 นะครับ 4,951 นะครับโอ้ก็เยอะอยู่นะเอาพูดถึงอ่ะเยอะอยู่นะประมาณนี้ครับสามารถเช็คได้ครับดูได้เลยออกเนี่ยออกเนี่ยผมฟาร์มต่ำกว่าเกณฑ์เยอะมากนะเป็นพันเลยผมฟาร์มได้อยู่ประมาณ 6,500-6,300 นะครับนี่เขาฟาร์มไป 7,900 อาจจะเพราะ AP ผมน้อยด้วยแหละครับแต่ก็ยังดื้อด้านฟาร์มนี่อันนี้เมล็ดนี่เขาได้กันอยู่ชั่วโมงละประมาณ4ครับผมได้อยู่1ถึง3นะครับก็ถือว่าฟาร์มได้น้อยอยู่นะครับมียันป่าโพลี่ครับ
ไม่สิไม่ใช่แค่ป่าโบลี่ฮะมีนี่เลยครับหนักเลยครับไปยันถ้ำมารีครับถ้ำมารีไปดูถ้ำมารีหน่อยก่อนถ้ำมารีฮะระยะต่อชั่วโมงอยู่ที่ 10,000 นะครับ 10,000 นะก็หินที่บวกเยอะนะครับอุ้ยขาพาดเยอะเนี่ยชั่วโมงหนึ่งได้30กว่าเมตรนะครับรวยจากขาพาดเนี่ยแหละผมว่านะเออขยะไม่เท่าไหร่หรอกน่ารวยจากขาพาดเออขาพาด70ได้ขาพาดเกินครึ่งอ่ะราคาขยะขาพาดเกินครึ่งครับเดี๋ยวไปดูขอดูอีกอันหนึ่งขอผมขอดูเซนทอร์อีกอันหนึ่งเซนทอร์อ่ะนี่โอ้นี่เซนทอร์ก็เอาเรื่องอยู่นะพวกมันน่าจะไปดีตรงภาพพาดเหมือนกันเนาะอันละเออนั่นนะนานขาวฮุกกิลล่าใช่ไทดิ้งบาซิลิกเออนี่บาซิลิกครับโหบาซิลิกครับบาซิลิกคาพาร์ทอย่างแรงครับอย่างแรงเลยนี้คาพาร์ทหนักๆครับเออเลื่อนอยู่นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวต่อไปผมจะมาสอนวิธีการใส่สถิติของตัวเองนะสำหรับคนที่อยากจะแบบว่าเก็บสถิติตัวเองไปด้วยนะครับวิธีนะครับผมก็คือเรามาเลือกตรงนี้ครับเลือกทางมุมทางซ้ายนะครับว่าเราฟาร์มที่ไหนนะครับหลายๆคนอาจจะฟาร์มมิลม็อกนะครับมิลม็อกก็จะอยู่ในกลุ่มของกรุ๊ปสปอร์ตนะครับมิลม็อกนะหรือฟาร์มพื้นที่อื่นนะครับพื้นที่อื่นก็จะเป็นนี่ฮะอยู่ในออเทอร์นะครับออเทอร์สปอร์ตนะนี่นี้เป็นชั้นบนนะครับอาร์ดิวก็มีนะมาซีลิกอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับลองดูนะครับเก็บสถิติไว้ดูเองนะครับว่าปกติเราฟาร์มได้เยอะน้อยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวของอะไรเดียฮิตเทียไหมใส่ฮิตเทียกันนะครับฮิตเทียโอเคนะฮิตเทียนะครับเรายังไม่มีสถิติของฮิตเทียนะผมจะแอดเข้าไป1ชั่วโมงนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องใส่ตัวนี้ก่อนครับตัวบัฟดอปนะบัฟดอปที่เราฟาร์มปกตินะครับที่ผมฟาร์มปกติก็จะเป็นนี่ฮะดอกฟ้านะครับมีหมาเพิ่มเรทดอปด้วยนะครับผมจะมีหมาเพิ่มเรทดอปด้วยแล้วก็มีพรตมาชิลนะครับตัวโหนดนี่ไม่ได้อัพนะครับปิดไปนะฮะก็จะฟาร์มอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาดูข้างบนนี้จะเป็นต่อชั่วโมงนะต่อชั่วโมงนะครับส่วนใครจะเซตเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าอะไรอย่างนี้ก็เต็มที่นะครับตรงนี้เป็นอากิสนะครับก็ใส่ได้นะครับแต่ต้องใส่เป็นตัวเลขของอากิสนะใส่เป็นตัวเลขของอากิสนะครับแล้วก็นี่เป็นจำนวนขยะนะครับผมขยะผมจะฟาร์มอยู่ประมาณ 5,200 นะครับ 5,200 ใบดิสเนี่ยจะอยู่ประมาณ2แถวถึง3แถวนะผมตีเฉลี่ย20แล้วกันนะครับสองแถวหน่อยๆนะครับสองแถว4ใบอื่นๆที่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่คาพาร์ทเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ23นะครับส่วนอื่นนี่ไม่ลงนะผมลงแค่นี้พอนะครับผมหลังจากลงแค่นี้ครับเขาก็จะคำนวณมาให้ว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราฟาร์มได้เท่าไหร่นะครับหลังจากหักภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถโน้ตไว้ได้ว่าพื้นที่นี้เราฟาร์มอยู่เท่าไหร่นะครับหรือถ้าเกิดใครมีเรื่องความรู้เรื่องโนเลดนะครับโนเลดเราจะสามารถเช็คได้จากตรงนี้นะครับ 14% ดอปนะครับโนเลดนะครับใส่ไป 14% นะครับมีนะครับหลังนั้นเรากดเซฟครับเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับเรากดเซฟเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้นะแก้ไขไม่ได้นะครับเซฟไปครับอ่ะเนี่ยเราก็จะมีบอกสถิติทั้งหมดนะครับวิธีการมาดูสถิติก็กดที่นี่ครับ summary นะครับอ่ะเห็นไหมสถิติก็จะขึ้นมาครับพิเทียอันดับ2เลย
เงินนั้นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับออกนี่จะเป็น2ชั่วโมงเพราะผมตอนนั้นลงสถิติไว้นะครับก็มันก็จะขึ้นได้เลยว่าเนี่ยเฉลี่ยนะครับเราฟาร์มเงินได้สูงอยู่ที่ประมาณ232 M นะครับต่อวันต่อ1ชั่วโมงไม่ต่อวันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้อันนี้คือการลงสถิตินะครับโดยที่สถิติเนี้ยมันจะไปแชร์กับสถิติของคนทั่วโลกด้วยนะคือที่เราลงไว้เนี่ยมันก็จะไปแชร์กับตรงนั้นด้วยนะครับก็จะไปเป็นค่าเฉลี่ยให้กับคนอื่นด้วยนะครับข้อมูลก็จะแบ่งปันกันนะครับสำหรับคนที่ใช้เว็บไซต์ของ garmot.com นะครับโอเคนะครับมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันการเตือนการกดใบดรอปแล้วก็กดตัวยาพวกเขาเรียกว่าอะไรไอ้ยาพวกยายักษ์ยาสูนอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งน้ำหอมนะครับมันจะมีฟังก์ชันสำหรับการเตือนนะครับสำหรับคนที่ขี้ลืมนะผมเนี่ยจะติดที่ว่าไม่ค่อยได้กดยาลืมบางทีฟาร์มเพลินนะครับก็จะมีฟังก์ชันนี้มานะครับสามารถเข้าได้ที่ Guiding Timer นะครับหรือไม่ก็กดตรงนี้ได้นะครับนี่นะอันนี้จะเป็นวอลลุ่ม2เสียงเตือนนะครับสามารถเทสได้นะครับเทสได้นะ Perfume Perfume กดเทส Perfume Perfume, Perfume.สามารถเทสได้ perfume เห็นไหม perfume นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มันเตือนอะไรนะครับผมถ้าเป็นผมนะผมก็จะให้เตือนแค่นี้พอนะครับให้มันขึ้นเขียวๆสำหรับเตือนตัวยาอสูรนะครับเวลาฟาร์มก็กดสตาร์ทวอทได้เลยนะครับสตาร์ทปุ๊บนะมันก็จะจับเวลานะครับนับถอยหลังพอเวลาครบเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือน1ทีนะครับผมเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆแล้วก็เป็นฟังก์ชันในการควบคุมเวลาในการฟาร์มด้วยนะครับถ้าหยุดฟาร์มสามารถกดพอสได้นะครับถ้าเลิกฟาร์มกดรีเซ็ตจบนะครับฟังก์ชันนี้ดีมากๆนะครับเหมาะสมสำหรับคนที่ชอบฟาร์มแล้วก็ลืมกดยานะครับแบบผมนะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอื่นของเว็บไซต์นี้กันว่ามันมีดีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปเลยครับทีละอย่างนะครับเริ่มจากตัว AP DP Cap ของเกมนี้กันนะครับ AP DP Cap นะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคับจอตัวเกมลงมาเลยก่อนโอเคนะครับจะเป็นนี่ครับ AP DP Cap ครับรายละเอียดของ AP DP Cap ทั้งหมดนะครับที่มีอยู่นะฮะตอนนี้นะครับก็จะดูได้เลยว่า AP เท่านี้ถ้าเกิดคุณดันแคป AP ขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้โบนัสแคปโบนัส AP เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ตัวที่เพิ่มขึ้นเนาะโบนัส AP ที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ปะ265ไป269นะได้เยอะสุดเลยนะครับได้เยอะสุดเลยได้ขึ้นมา21นะครับเยอะมากอ๋อ269 272นี่ก็เอาเรื่องอยู่ครับช่วง261 265เนี่ยอันนี้จะเพิ่มเยอะนะครับเพิ่มมาอย่างเยอะนะมี AP รวมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเราสามารถตั้งทาร์เก็ตของ AP ที่เราจะทำด้วยนะครับตอนนี้ผมอะ AP ผมอยู่ที่281ผมอยากได้ AP cap ขึ้นไปเป็น305นะครับโดยแคปแต่ละแคปจะเด้งทุกๆ4 AP นะครับแล้วก็จะกำหนดไว้ให้นะครับนะ AP ที่ต้องใช้รวม24 AP นะครับ24 AP เพื่อที่จะมันเด้งนะครับพอจะได้ AP เพิ่มมาอีก66 AP นะครับนี่เด้งเข้ามาอีกโอ้เท่าไหร่เนี่ย6แคปต้องทำเพิ่มอีก6แคปก็จะพยายามนะครับไปเรื่อยๆเหมือนกันนะ DP เหมือนกันฮะ DP ผมเนี่ยต้องจริงๆต้องการประมาณ27เลยนะครับ271นะครับก็จะได้มา DP เพิ่มขึ้นมานะครับ26นะครับส่วนที่เพิ่มจริงเลยคือต้องการนะครับค่า DR อีก 5% ครับแล้ว DP packet เนี่ยมันจะขึ้นๆลงๆนะเวียงอยู่ประมาณ6ถึง8นะครับก็ลองไปเช็คดูก่อน
จบไปนะครับอันนี้เรื่องของ AP DP Cap นะครับผมต่อไปเรามาดูเรื่องของ Hit Rate กับการ PVP นะครับอันนี้ผมก็เข้ามาคำนวณพอสมควรอยู่นะแต่ว่าก็ต้องมี Target ของไอ้นี่ด้วยนะครับโอเคอันดับแรกเราต้องใส่เราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราแม่นเท่าไหร่นะครับแม่นเท่าไหร่นะอันดับแรกนะครับของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ261นะครับอะไรพวกนี้ใส่ให้หมดครับใส่ให้หมดทิตันเอฟเฟคอะไรพวกนี้นะครับคิวบัฟอะไรเงี้ยอันนี้คือผมจัดรวมมาเลย261นะครับผมจะตีนินจาที่ใส่นี่เอ๊ะนี่ดีกว่าตีมิสติกนะครับตีลาเต้นะมิสติกที่ใส่เดดก็อดนะครับ2ขีดใส่หมวกไฮหมวกเทเบนะครับเทเบคาบา19ลีฟ9นะครับพอดคาน9คูทูม7นะครับอัฟฟิเลียฮูมนะครับไปดูฮะนี่ครับ PP hit rate ฮะโอกาสตีโดนอยู่แค่เท่าไหร่เนี่ย 14.80 นะครับโอ้โหว้า 14.80 เองเหรอเห็นนะยากไหนคาถ้ามันโอ้โห12เลยเพราะว่าไม่ติดอันนี้บัฟหลบของมันเองนะครับถ้าจะให้โดนแบบเต็ม 100% อาจจะต้องสี่ร้อยห้าสิบอ่ะเออเนี่ยโอกาสตีโดนนะครับนี่คือโอกาสตีโดนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับบัฟนะไม่เกี่ยวกับบัฟไม่เกี่ยวกับเอฟเฟกต์ของสกิลนะครับนี่ก็มาลองใส่กันดูนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสอันนี้เป็นเรื่องของมอนเตอร์นะครับผมก็ผมจะใส่ไปที่361นะครับผมนี่นะโอกาสที่มอนเตอร์จะหลบได้มี 50% นะครับอันนี้นิวม็อกนี่มีโอกาส 20% ที่จะหลบดาเมจได้นะครับสามารถเช็คได้นะครับโอเคต่อไปเรื่องฮิตเรทนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องเอนชาร์ตนะครับหรือเรื่องตีบวกครับไล่ทีละหัวข้อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิมูเลเตอร์นะครับหรือเครื่องจำลองในการตีบวกนะครับเอามากดเล่นได้นะครับสำหรับคนที่คันไม้คันมือเสี้ยนหรือเกินอยากรู้ว่าจะตีจะติดไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยผมอาจจะตีถุงมือเบกนะครับผมจะตีถุงมือเบกนะครับขึ้น V นะก็จะเป็นถุงมือเบกจะเป็นนี่นะครับ Weapon Armor Blue or Yellow นะครับ Spell Stack ที่จะใช้นะครับดูตรงนี้นะฮะอันนี้กดบวกนะครับผมจะใช้160 Spell นะครับ 5% โอเคผมจะตีทั้งหมด10ครั้งนะครับตีทั้งหมด10ครั้งไปลองซิมูเลตดูมันจะติดเท่าไหร่นะครับปังโอ้โห10ครั้งไม่ติดเลย กำลังใจดีจริงๆเอาใหม่โอเค10ครั้งติด1ครับ ก็ลองกดดูสัก10รอบนะครับว่ามันได้เฉลี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับผมกดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับทีเดียว10รอบนะครับตี100ครั้งติดเท่าไหร่ครับติด6โอ้โหเฉลี่ยโอเคเฉลี่ยมาแบบโอ้โห what the fuck นะฮะโอเคครับประมาณนี้สามารถมาเลือกได้นะครับมีทุกอย่างนะครับขึ้นไปจนถึงพอเล่นก็อดนู่นนะครับแบ็กสตาร์เดี๋ยวผมลองดูแบ็กสตาร์ผมจะบอกว่าคือก่อนหน้านี้ผมตีแบ็กสตาร์เนาะทุกคนน่าจะทราบนะครับโอเคผมจะกดใช้ดวงกด1ครั้งพอจบเลยนะครับแบ็กสตาร์ว่าติดไม่ติดนะครับเป้งมันจะไปติดได้ยังไงวันนั้นฟุกก็บอกแล้ววันนั้นฟุกนะครับดูดิตียังไงให้ติดตัวเนี้ยนะกดไป20 30ครั้งนะเพิ่งติดครั้งเดียวติดครั้งที่27นะแต่วันนั้นคือฟุกผมบอกแล้วผมฟุกนะครับโอเคนะครับนี่ผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องหินคาพาร์ทกันนะครับหินคาพาร์ทเนี่ยอันนี้อ่ะเรามาดูเลยนะครับอย่างเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันเดี๋ยวอธิบายทีเดียวนะครับผมอ่ะอันนี้คือผมตั้งไว้ที่อาวุธเอเวกนะครับเพราะว่ามันใช้คาพาร์ทเยอะกว่าอาวุธเมนแฮนด์นะครับก็คือเนี่ยคาพาร์ทราคา 2.7 นะครับต้องการใช้คาพาร์ททั้งหมด 8,555 เมตรนะครับคำนวณค่าคาพาร์ทรวมกันแล้วได้ทั้งหมด 23,184.50 นะครับ
แล้วก็โมนัส AP ที่เราจะได้มาหลังจากที่เรายัดคาพาร์ทแล้วนะครับก็จะได้ AP เพิ่มมา5นะครับ Accuracy เพิ่มมาอีก6นะครับมาดูตรงฝั่งตรงกลางกันบ้างครับฝั่งตรงกลางนี้อันนี้คือหินคาพาร์ทที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นผงวิญญาณนะครับอย่างสมมุติว่าผมใส่ผงวิญญาณไป600นะครับมันจะนำไปหักคำนวณทันทีเห็นปะมันจะหักไปทันทีว่าเนี่ยฉันมีผงวิญญาณ6สามารถหลอมเป็นคาพาร์ทได้เท่าไหร่นะครับแล้วถ้าผมมีคาพาร์ทอยู่ในนี้300นะครับมันก็จะไปหักเนี่ยคาพาร์ทที่เราต้องการอีกนะครับก็จะลดจำนวนเงินไปด้วยอันนี้สะดวกมากๆนะครับผมสะดวกมากๆนะครับช่องกลางนี่ก็คืออันนี้คือจำนวนเลเวลคาพาร์ทที่เรามีอยู่นะครับสมมุติว่าผมใส่ไปตอนนี้ผม7ใช่ไหมผมต้องการ9ขาดอีก 7,000M นะครับ 2,593 นะครับ 7,000M กับ 1 AP ที่จะได้เพิ่มขึ้นมากับ 1 Accurate ครับ 1 AP 1 Accurate คุ้มไหมไม่คุ้มนะครับแต่เป้าหมายจริงๆผมมันจะอยู่ที่เวล13ใช้ 9,000 หนักดูแต่ว่าก็จะพยายามไปถึงนะครับใช้ 9,000ใช้อีกทั้งหมด 20,000 กว่า M นะครับในการยัดคาพาร์ทใส่อาวุธอเวกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตารางคาพาร์ทนะครับที่ว่าเราจะมาเทียบได้เลยว่ายัดเลเวลอะไรได้เท่าไหร่นะครับ13นี่ก็ได้ใน8นะได้ AP เพิ่มอีก3นะครับ Accurate เพิ่มอีก3นี่สามารถเอามาเช็คได้นะครับมีอาวุธทุกอย่างครับมีหมดเลยนะอาวุธบอสนะครับมันสามารถดูได้นะครับเดี๋ยวแล้วหนึ่งผมขอดูนี่ก่อน3ขีดนะครับ19นะครับโอ้โหเดี๋ยวนะจริงปะเนี่ยคาพาร์ทเลเวล19ได้มาโอ้คนถึงทำกันเนาะคาพาร์ท19ได้แม่นมาเป็น12นะครับใช้หินคาพาร์ทแค่พันก้อนนึงอ่ะถูกจังคนเล่นสืบทอดถึงได้ทําไม่มีกันไม่แพงด้วย 3,000 กว่าครับโอเคประมาณนี้นะครับป่ะเรามาดูที่คอยต่อไปครับอันนี้เป็นตารางทั้งหมดของการใช้หินคอนในการตีบวกนะครับมีหมดเลยนะครับมีตั้งแต่ฟอเรนกอดฮะขึ้นเพนนี่ใช้ครั้งละ 4,000 นะครับกดละ 4,000กดละ 4,000 เมตรนั่นคือกดละ 8,000M นะครับกดละ 8,000M นะกด 8,000M นะครับมีหมดนะครับลองเช็คดูได้นะครับเนี่ยรองเท้านะครับมอสคานกดขึ้น IV นะครับกดขึ้นเบนนะครับแบ็คสตาร์ด้วยนะครับนี่มีพวกของมาโนดก็มีนะครับมาโนสนะครับผมชอบติดเรียกมาโนสนะฮะมาโนสนะครับก็มีมีเยอะครับเนี่ยอันนี้ก็มีนะเดโบเจก้านะครับเดโบลิก้าเดโบลิก้าเนเก็ตนะครับโอ้ขึ้นวีอันนี้คาพาร์ทนี่คือกดครั้งละ10,000กว่าหนักหน่วงในส่วนหินคอนก็หมดไปนะครับผมมาอันนี้เป็นเรื่องของระบบตลาดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่จากอันนี้มาเลยนะครับยิงอันนี้เราสามารถเทคได้นะครับโดยการมันจะเนี่ยเราสามารถใส่ไอเทมได้นะครับแอคสตาร์เนี่ยเราก็จะใส่ไอเทมไปนะครับทำแบ็กสโตนอ่ะแล้วก็เช็คเลยว่าเราปีไว้อันลิสอะไรเท่าไหร่นะครับสามารถเช็คได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากเช็คแบบว่าเป็นหน้าตารายละเอียดจริงๆก็อันบนนะครับเซ็นเตอร์มาร์เก็ตนะครับแบ็กสโตนแบ็กสตาร์อะไรแบ็กสตาร์อาร์โมในตลาดมีขายอยู่นะครับตอนนี้1มีลงเนี่ย1,677 ก้อนนะครับแล้วก็พรีออเดอร์อยู่ 2,000 กว่านะราคาก็จะมีบอกเยอะมากนะครับอั
นี้ไอเทมเพิร์นะครับไอเทมเพิร์ตอนนี้ไม่มีคนขายนะครับก็อันนี้ไม่ต้องเช็คมันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเช็คตลาดนะครับเช็คตลาดตลาดส่งวังใช่นี่ครับจะอัปเดตเพิ่งอัปเดตไปหรือเปล่าอ๋อนี่จะอัปเดตใน1ชั่วโมงนะครับจะมีเช็คแล้วก็มีเช็คสต็อกด้วยนะครับมีเช็คสต็อกด้วยดูดินะครับมีเช็คสต็อกด้วยนะครับว่าอะไรขาดอยู่เท่าไหร่นะครับไม่ได้นะจริงนะอันนี้มันจะเป็นเรื่องของคนที่เขาส่งวังครับผมว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมเองก็เคยทำส่งอยู่พักนึงแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลยนะครับสามารถมาเลือกได้นะครับอันนี้เป็นนี้เซียนหรือชื่อช่างเที่ยวชาญแล้วก็ห้องแค่วแล้วอันนี้อันอะไรนะมือใหม่นะครับผมสามารถคำนวณได้นะครับโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับผมน่าจะหมดแล้วข้างบนก็จะเป็นรีเซ็ตตลาดไอ้ไม่ใช่ส่งวังจะรีเซ็ตในกี่นาทีนะครับผมแล้วก็เวลาในช่วงกลางคืนเนี่ยจะหมดใน2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ daily reset นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นผมจะพูดไงดี reset วันใหม่อะนะครับ reset วันใหม่พวก quest ไม่ใช่ quest ดิพวกเดินเรือนะครับเหตุเรือทั้งหลายแหละจะอยู่ที่นี้นะครับโอเคน่าจะหมดแล้วครับทั้งหมดทั้งปวงของเว็บไซต์กามอสนะครับคลิปนี้พูดเยอะมากจริงผมตอนแรกไม่คิดว่าจะพูดเยอะขนาดนี้แต่ไหนอธิบายแล้วก็อยากทำคลิปเดียวให้จบนะครับผมก็ถ้าใครมีคำถามข้องใจอะไรเกี่ยวกับเรื่อง Back Research นะครับถ้าผมทราบอะไรเงี้ยคุณมาถามได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าลองมาถามดูก่อนแล้วกันถ้าไม่ทราบก็เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลให้นะครับแต่ถ้าทราบก็เดี๋ยวช่วยกันตอบนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่ผมอยู่แล้วนะครับในช่องแชทเนี่ยจะมีทั้งคนดูนะครับที่เขามีความรู้อยู่แล้วก็เยอะนะครับคนที่มาดูประจำที่มาคุยเล่นประจำนะครับแล้วก็สามารถมาคุยเล่นได้นะครับมาคุยชวนเล่นชวนนั่นชวนนู่นนี่ได้นะครับในห้องแชทของไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับผมส่วนใครที่แบบว่าเอ้ยมาดูสตรีมไม่ทันแล้วแบบมีคำถามอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ไว้ได้ใต้คลิปก็ได้นะครับคลิปไหนก็ได้สักคลิปนึงแบบว่าถ้ามีคำถามเรื่องเกี่ยวกับเอ้ยนี่พี่นินจาเอาเวกเปิดสกิลยังไงใช้คอมโบยังไงหน้าอะไรเงี้ยลองมาพิมพ์ถามดูได้นะครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมก็เช็คคอมเมนต์ทุกวันแหละเช็คทุกวันตื่นมาก็จะเช็คนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะก็คือช่องทางของทางหนังไมค์แฟนเพจนะครับอินบ็อกซ์แฟนเพจอันนี้แต่ว่าผมต้องบอกก่อนแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าเลยอินบ็อกซ์แฟนเพจผมอ่ะมันจะไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องรอรอบเช็คเพราะว่าผมจะเช็ครอบเช้ารอบเดียวนะครับบางทีไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับคนที่แบบเฮ้ยหญิงหรือเปล่าไม่ยอมคุยด้วยไม่ได้หญิงแต่มันไม่ขึ้นนะครับโอเคนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับของผมด้วยนะฮะช่วงนี้ก็หนักหน่วงนะครับงานการเยอะมากไม่ค่อยได้สตรีมด้วยนะครับก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ใครที่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันฮะสวัสดีครับ